ากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับชาไทยนะครับเท็ดดี้เอามาทำเป็นสังขยาชาไทยของหอมแบบนี้นะครับเสิร์ฟคู่กับขนมปังปิ้งแล้วก็ไข่มุกนะครับเรียกได้ว่าเป็นขนมหวานที่น่ากินมากๆเลยนะฮะฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่อย่าลืมทำตามกันนะครับหนึ่งในเมนูที่หลายคนชอบทำแล้วก็เจอปัญหาว่าหน้าไม่เนียนเนื้อไม่เนียนเนี่ยนะคะคือบาสเบิร์นคุณดูหน้าตัดเนื้อของนานาสิเนี่ยทำตามสูตรของนานารสชาติก็อร่อยเนื้อก็ดีแบบนี้ลองเอาสูตรของเราวันนี้ไปลองทำกันดูนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มจริงๆนะครับจากโจทย์ชาไทยนะครับคุณผู้ชมได้ขนมหวานอร่อยๆถึง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นปังปิ้งชาไทยไข่มุกของเท็ดดี้นะครับหรือว่าของเจเจ้นะครับบัสเบิร์นชีสเค้กชาไทยนะครับน่ากินมากๆเลยนะฮะถ้าใครก็ตามอยากได้สูตรอาหารหรือสูตรเบเกอรี่ดีๆมีเยอะมากๆอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถติดตามชมกันได้ทาง YouTube นะที่ยิ่งสักฟู้ดทีวีค่ะคุณผู้ชมดูอยู่นะครับสูตรอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแป้งทอดกรอบเนี่ยเอามาทำได้หลายเมนูเลยครับแล้วก็เมนูที่น่าสนใจจริงๆนะอันนี้ผมมั่นใจว่าเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับเมนูโป้งเหน่งปลาหมึกครับเราเอาแป้งทอดกรอบมาทำเมนูที่หลายๆคนนิยมเอาไปทอดกรอบดีกว่าคือไก่แต่เราเชื่อว่าเวลาทอดไก่อ่ะหลายคนกังวลว่าวิธีทอดยังไงให้สีสวยและทอดยังไงให้กรอบนานวันนี้มาดูเคล็ดลับการทำไก่กรอบของนานาจากแป้งทอดกรอบดีกว่าค่ะกับเมนูสลัดแข่ไก่กรอบ